เนี่ยถูกใจที่สุดชิคกี้พายก็ให้คนนั้นไปเลยแล้วพร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทและเอาไหมก็น่าสนใจนะครับโอเคโอเคได้ผมได้เลยครับก็ได้ยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วโอเคงั้นอะทุกคนอะเชียร์ใครอย่าลืมแฮชแท็กแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะโอเคพร้อมแล้วนั่งก่อนครับนั่งลงก่อนสิครับขอบคุณค่ะแต่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยจะให้ชิคกี้พายอ่ะมานั่งตรงที่สวนดอกไม้แบบนี้ไม่มีอะไรกินเลยหรอคะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมไปซื้อขนมให้แม่มึงนะครับได้มาครับค่ะโอ้ยทุกคนดูสิด็อกเตอร์อ่ะทำไมเดทอะไรอ่ะทำไมต้องเอาชิคกี้พายอ่ะมานั่งตรงที่สวนดอกไม้แบบนี้ด้วยอ่ะแล้วเนี่ยถ้าสวนดอกไม้แบบเนี้ยเขาจะให้ชิคกี้พายอ่ะกินอะไรอ่ะไม่มีอะไรกินเลยอ่ะแต่ว่าโอ้ด็อกเตอร์มาละเห็นซื้ออะไรมาด้วยอ่ะมาแล้วครับนี่ของโปรดของชิคกี้พายเลยนะครับเนี่ยท่าไอศกรีมขอบคุณค่ะด็อกเตอร์ผมแกให้ครับโอ้ยด็อกเตอร์น่ะโรแมนติกจังเลยนะเดี๋ยวผมป้อนครับอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะด็อกเตอร์งั้นเราก็กินพร้อมกันเลยโอเค1 2มีขนมเยอะแยะเลยครับเนี่ยผมชอบชิคกี้พายเท่านั้นแหละไม่อ่ะชิคกี้พายไม่ชอบแบบนี้ไม่เอามาร์ชเมลโล่อ่ะแต่ว่าขนมนี้เขามีวิธีกินด้วยนะครับเฮ้ยจริงเหรอใช่เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูครับว้าวชิคกี้พายชอบกินอันนี้ต้องกินแบบไหนล่ะกินแบบนี้ครับอ่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็ผมกินเนี่ยครับเป็นไงล่ะครับออกเตอร์เก่งที่สุดเลยอย่างเงี้ยผมก็ได้ไปญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมล่ะครับก็อาจจะนะด็อกเตอร์ดังนั้นอ่ะชิพายอยากนั่งตรงนี้อ่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปโอเคได้ดีนะครับแต่ด็อกเตอร์ก้นชิพายไม่ลงอ่ะก้นใหญ่เกินอ่ะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมไปให้ครับชอบใช่ไหมล่ะครับใช่เดี๋ยวผมพาไปถ่ายรูปตรงสวยๆด้วยกันครับเฮ้ยจริงเหรอโอเคงั้นน่ะขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินงั้นขี่หลังผมมาเลยครับไปเลยทุกคนครับเป็นไงล่ะครับวิธีของผมอ่ะยังไงซะชิคกี้พายก็ต้องชอบขนมที่และไอศกรีมที่ผมซื้อให้รับรองเลยว่ายังไงอ่ะคนที่ชนะเดทแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับชิคกี้พายที่ญี่ปุ่นก็ต้องเป็นผมแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับอย่าลืมแฮชแท็กด็อกเตอร์จิ๊บสนุกด้วยนะครับทุกคนโอ้ยทุกคนดูสิด็อกเตอร์นะเมื่อไหร่ก็สวนสาธารณะสวนสาธารณะแล้วเนี่ยดูสิอะไรอะไรก็ขนมกล่องแกบกุ๊บกิ๊บอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะโรแมนติกเลยแล้วที่สำคัญอ่ะทุกคนเมื่อไหร่ก็ไอศกรีมจี้พายชอบก็จริงอ่ะแต่มันแซมซากแบบนี้มันน่าเบื่อนะทีด็อกเตอร์ยังไม่กินน้ำพริกถ้วยเก่าเลยอ่ะชี้พายว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูอีก2คนนั้นดีกว่าว่าเขาอ่ะจะมีวิธีเด็ดกว่าด็อกเตอร์ไหมอ่ะทุกคนว่าควรจะเลือกใครระหว่าง3คนนี้นะคะชี้พายค่ะนะครับผมมีดอกไม้มาให้ติดด้วยโอ้ยแต่ว่าด็อกเตอร์ขอบคุณค่ะให้เราไปถ่ายรูปต่อได้ไหมคะโอ้ยด็อกเตอร์มาตัวใหญ่เฮ้ยงั้นเราอ่ะถ่ายรูปกันดีไหมอ่ะแต่เอ๊ะด็อกเตอร์นั่นมันคือแคทนี่เฮ้ยแคทถ่ายรูปอยู่นี่แกแคทดีกว่าครับแคทผมถ่ายรูปด้วยทำไมถ่ายกัน2คนล่ะถ่ายด้วยใช่
ิแคทมาด้วยทำไมล่ะโอ้ยป้าวะเขามีงานอะไรก็ไม่รู้คิดใครก็เลยมาเที่ยวอ่ะโอ้ยชี้หายว่านะด็อกเตอร์อ่ะต้องหนักกับคิดแคทแน่ๆเลยอ่ะหายด็อกเตอร์นี่กับมาเด็กกับชี้หายนะครับโอ้ด็อกเตอร์ชี้หายอ่ะไม่อยากจะเด็ดที่นี่แล้วอ่ะชี้หายว่าเรากลับบ้านเลยนะป้าป้าป้าอุ้ยด็อกเตอร์ครับถ่ายรูปให้ชี้หายหน่อยสิคะกว้างๆอ่ะได้เลยได้เลยชี้พายอยากจะกลับบ้านแล้วพอละค่ะโอ้ยถ่ายรูปให้แท้ก่อนสิครับรูปเดียวเองเนี่ยใช่ใช่ชี้พายนะกลับไปรอก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตามไปโอ้ยชี้พายเธออย่าบังสิงั้นอะชี้พายอะกลับบ้านก็ได้งั้นอะออกไปแท้ถ่ายรูปเร็วดูสิครับวิ่งหน้าคิดค่ะตลกเลยอ่ะอ้าวแล้วจี้พายไปไหนนะคะเนี่ยจี้พายเอ้าไปนู่นแล้วนะครับโอ้ยกลับก็ไม่บอกอุตส่าห์ว่าจะชวนกินข้าวสักหน่อยจะกลับบ้านก่อนใช่ไหมครับว่าแล้วก็กินข้าวก่อนที่คันไหมคะก็ดีนะครับผมก็หิวข้าวพอดีเลยไม่กินข้าวนะครับจี้พายหลับตาก่อนสิครับเอ้าทำไมอ่ะเออหลับเถอะนะโอเคโอเคได้ลืมตาได้ครับชิคกี้พายไปทานข้าวกับผมนะครับโอ้เมื่อกี้ไปทานข้าวใช่ไหมใช่ครับไปทานข้าวครับไปครับไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ขอบคุณค่ะโอ้ยร้านสวยมากเลยนะคะครับเชิญครับขอบคุณค่ะว่าแต่ว่าเรานั่งไหนดีคะนั่งนี่ก็ได้ครับขอบคุณค่ะผู้หญิงเป้เนี่ยนอกจากหล่อแล้วอะยังแบบโรแมนติกอีกนะคะเนี่ยรู้ไหมว่าด็อกเตอร์อะไม่เห็นพาชี้พายอะมานั่งแบบนี้เลยชี้พายจะกินอะไรดีครับไม่เห็นมีเมนูเลยอะผมไปสั่งให้นะครับรอตรงนี้นะครับได้เลยค่ะระหว่างที่รอเดี๋ยวชิคกี้พายกินขนมช็อกโกแลตก่อนนะครับหุยเป้รู้ได้ไงอ่ะว่าชิคกี้พายอ่ะชอบกินช็อกโกแลตแต่แกะไม่เป็นน่ะอยากกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมแกะให้ครับอ้าวจริงเหรอจริงครับโอเคหุยนี่เป้รู้ไหมอ่ะว่าร้านเนี้ยรื่นรมมากเลยนะร่มรื่นมากเลยนะโอ้ยชิคกี้พายรัวหน่อยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นเลยหุยรู้ไหมว่าชิคกี้พายอ่ะชอบกินช็อกโกแลตที่สุดเลยชิคกี้พายอ่ะไม่กลัวหรอกว่าหุ่นจะไม่ดีอ่ะขอแค่เราอ่ะได้กินของที่เราอ่ะกินแล้วมีความสุขค่ะถึงชิคกี้พายจะอ้วนอ่ะชิคกี้พายก็สวยอยู่แล้วครับเอ้ยจริงเหรอหุยน่ารักอ่ะขนมได้แล้วครับชิคกี้พายอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมป้อนให้ครับอุ้ยจริงเหรอครับป้าครับไม่เหมือนช็อกโกแลตที่ชิคกี้พายเคยซื้อเลยอ่ะว่าแต่เป้ซื้อ
ือที่ไหนอ่ะเซเว่นครับอืมงั้นอ่ะก็ดีเลยอุ๊ยขอบใจนะที่ซื้อช็อกโกแลตมาให้ชิคกี้พายอ่ะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับน่ากินไหมครับอยากกินแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะป้อนให้นะครับขอบคุณค่ะพี่พายอ้าปากสิครับอร่อยไหมครับครับเดี๋ยวผมป้อนให้ครับโหทุกคนแป้ดีทุกอย่างเลยนะไม่เหมือนกับด็อกเตอร์เอาชิคกี้พายอะไปแต่สวนสาธารณะที่สำคัญนะมีคิดแค่ด้วยเอาละครับชิคกี้พายน้องชิมส้มตำดูนะครับแป๊บนึงครับโอเคค่ะครับรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชิคกี้พายอ่ะจะต้องไปดูไทยรัฐนะคะทุกคนผมลืมกระเป๋าตังมาอาหารก็แพงด้วยอ่ะต้องหนีแล้วครับทุกคนWow!
ใหญ่ที่เด็ดของเราอะครับหมายความว่าไงอะอันนี้นายอะเป็นคนจัดเองเหรอใช่ครับต้องเตรียมเงินเพื่อที่ไหนเลยนะครับเฮ้ยดีจังเลยอ่ะที่ไหนรอผมแป๊บนึงนะครับมีอะไรอีกเหรอคะแป๊บนึงครับทุกคนดูสิชี้พายอ่ะไม่เคยเห็นมีใครทำอะไรแบบนี้ให้ชี้พายมาก่อนเลยนะแล้วดูสิด็อกเตอร์พาชี้พายไปเด็กเอากิ๊กแคทไปด้วยส่วนแป้นะพาชี้พายอ่ะพังหยักโยนได้จ่ายตังค์คนเดียวได้จบสตางค์จากกระเป๋าสตางค์ของเราคนเดียวอ่ะเฮ้ย352นะเขาจะทำอะไรอ่ะชื่อทายผมมาแล้วครับเอ้าไทยดัสใช่ครับผมว่าเด็กครั้งนี้ของเราอ่ะน่าจะต้องมีไทยดัสด้วยนะครับชื่อทายโอ้ยขอบคุณนะแซ่350ที่นายอ่ะไม่เคยลืมไทยดัสเลยอ่ะใช่ชี้พายว่านะเด็ดอ่ะไม่จำเป็นจะต้องมีแค่เราสองคนมันควรจะมีไทยดัสของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับไทยดัสอ่ะเป็นลูกของเราครับไทยดัสโอ้ยชอบไหมคะลูกผมว่าไทยดัสน่าจะมีความสุขเลยนะครับชี้พายงั้นชี้พายครับเดี๋ยวผมฝากไทยดัสต้นหนึ่งนะครับผมต้องมึงนะครับหุ้ยนี่ไทยดัสป้าป้าต้องเซอร์ไพรส์เธอแน่ๆเลยอ่ะไทยดัสชอบไหมคะลูกโอ้โหดูสิซ่า350น่ะเลี้ยงไทยดัสจนเป็นลูกหนูแล้วนะคะทุกคนหุ้ยUniverse นะคะ
คนที่จะไปเดทกับชิคกี้พายที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับเงินรางวัล 100,000 พร้อมกับ iPhone 11นะคะก็คือก็นางเนี่ยทำดีที่สุดแล้วอ่ะเย้ดีใจด้วยนะคะแซ่สามแม่ศูนย์นั่นก็แสดงว่าผมได้จูบชื่ออะไรดีครับได้เลยค่ะนี่ไม่ได้นะครับโอ้ยอะไรล็อกเตอร์ผมรู้ว่าชิคกี้พายอะไรยังไงก็ล็อกผลให้สามแม่ศูนย์อยู่แล้วอ่ะจริงไหมล่ะเป้จริงครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ทุกคนอ่ะเนี่ยดูสิด็อกเตอร์มีคิกแคทไปด้วยนัดกับคิกแคทใช่ไหมส่วนเป้อะดูสิไปหาอาหารไปสั่งอาหารเป็นพันอะแล้วให้ชิคกี้พายอะจ่ายแต่ดูแซ่บแบบล่าสุดสิทุกครั้งที่เขาทำอะไรอะก็จะคิดถึงแต่ไทยนะชิคกี้พายอะถึงได้เลือกแซ่บแบบล่าสุดไงนี่ไม่ต้องมาโมโหเลยนะไหนๆคุณก็แพ้แล้วก็อยู่ที่บ้านนี่แหละดูแลหมาดูแลแมวไปชิคกี้พายอะจะได้ไปเที่ยวไม่เป็นไรนะไปเรามีข้าวกันเถอะ